วัสดีค่ะกลับมาพบกับคลิปข่าวชาวพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่24ธันวาคม2555ค่ะที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คือบ้านฮวกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะโดยภาคเช้านะคะเป็นการประชุมสมาชิกออมทรัพย์ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะแล้วก็เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพ.ศ. 2555อีกด้วยค่ะส่วนในภาคบ่ายนะคะเป็นการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2555ค่ะดิฉันขอเชิญท่านไปพบกับบรรยากาศการประชุมในครั้งนี้ค่ะเป็นกิจกรรมพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ค่ะเป็นการสร้างความสามัคคีและก็เป็นการเลี้ยงสังสรรค์นะคะส่งท้ายปีเก่าพ.ศ. 2555และเป็นการต้อนรับปีใหม่พ.ศ. 2556ค่ะบรรยากาศจะอบอุ่นและสนุกสนานแค่ไหนเชิญติดตามดิฉันไปดูเลยค่ะค่ะก็ในรอบ6เดือนที่ผ่านมานะคะที่มาอยู่ในความหวังในสิ่งที่ปรารถนาดีและขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตการงานทุกท่านนะคะแล้วท่านใดที่มีลูกก็ขอให้ลูกเป็นอภิชาติบุตรนะคะมีหลานก็โอ้โหฝากเป็นหลานที่ดีนะคะเป็นคนดีของสังคมค่ะแล้วปีใหม่ที่จะถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็อย่าให้มารายใกล้ทุกท่านนะคะค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะตาฉลาดนะครับเพชรติดตาฉลาดอาจารย์ชอบเก็บดูเดี๋ยวดูว่าเป็นใครไปกันเลยไปเลยครับเดี๋ยวมารู้ว่าเป็นใครอาจารย์ตาของจีครับภาษาวิจารณ์อำเภอขอชอบเก็บสีกันถ่ายภาพจบ